วันนี้เป็นวันแรกนะคะของการจัดกิจกรรมงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562ค่ะกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมีขึ้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเขายกทัพกิจกรรมนิทรรศการและการทดลองวิทยาศาสตร์กว่าร้อยกิจกรรมมารวมกันเอาไว้ที่นี่ค่ะปีนี้เขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสนุกวิทย์พิชิตตารางธาตุเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีของการค้นพบระบบตารางธาตุที่องค์การยูเนสโกกำหนดไว้ให้ปีนี้เป็นปีแห่งตารางธาตุสากลกิจกรรมภายในงานค่ะเขาจัดรูปแบบเป็นสถานีทดลอง30สถานีด้วยกันนะคะแล้วก็มีนิทรรศการชอบชื่อนิทรรศการมากนิทรรศการมหาธาตุก็คือมาแล้วก็มาดูธาตุเนี่ยนะคะเด็กๆเขาจะนอกจากที่จะได้เห็นตารางธาตุขนาดใหญ่แล้วจะได้ฝึกพื้นฐานของตารางธาตุผ่านกิจกรรมการเล่นเกมการจัดเรียงตารางธาตุเรียนรู้ความรับการสกัดสีจากธรรมชาติน้องๆจะได้ทำการมัดย้อมด้วยนะแล้วก็มีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กๆเกิดกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนอาจจะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตจะได้เดินหน้าไปอย่างถูกทางแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมจริงๆด้วยค่ะมาเล่นกิจกรรมค่ะวิทยาศาสตร์ค่ะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะอยากได้ทดลองก็มาเล่นเกมแล้วก็11โมงจะกลับครับหนูชอบเล่นอะไรมากที่สุดก็ชอบเล่นพวกวิทยาศาสตร์เป็นทหารนี่เป็นไงคะโอ้ดิฉันชอบน้องคนแรกมากเลยอ่ะอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรนักวิทยาศาสตร์นะคะน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากคือเด็กสมัยนี้โอกาสดีมากเพราะเขาจะมีกิจกรรมแบบนี้ให้ร่วมสนุกให้ร่วมกันสร้างสรรค์แนวคิดจินตนาการรุ่นเราตอนสมัยเด็กๆเนี่ยก็มีแต่เราไม่ค่อยได้ไปส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องของการท่องจำใช่รุ่นเราต้องยอมรับว่าเราเน้นเรื่องของการท่องจำเลยทำให้รู้สึกเรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องของการเรียนภาษาอาจจะไม่ได้สนุกเหมือนปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมมากๆมีการนำเรื่องของแสงสีเสียงเรื่องของนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้จะทำให้น้องๆรู้สึกสนุกด้วยเคยไปได้ยินเด็กๆสมัยนี้เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าที่เขาชอบเรื่องของวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันเข้าใจง่ายกว่าเพราะเขาจะบอกว่าคือ1บวกกับ2ก็จะได้3คือทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนดีนะที่คุณบวกถูกดีนะดิฉันก็คิดอยู่สักครู่นะส่วนในต่างจังหวัดก็มีกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมนะคะแต่ว่าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณสุวรรณีคำมั่นเนี่ยก็เลยบอกว่าอยากจะเชิญชวนมานะคะพาบุตรหลานมาเลยมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่กระทรวงวิทยาศาสตร์งานครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆค่ะเกิดกระบวนการคิดที่เป็นเหตุและผลสามารถนำหลักวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆได้ภายในงานนะคะก็ยังมีการส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยลดการใช้ถุงพลาสติกผู้เข้างานถ้าเกิดว่าพกถุงผ้าหรือว่ากระบอกน้ำมาเนี่ยนะคะก็จะได้รับของรางวัลแล้วก็ได้ของที่ระลึกภายในงานอีกด้วยสำหรับถนนสายวิทย์เขาเปิดให้ร่วมกิจกรรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะดูภาพจากบรรยากาศเนี่ยน้องๆหนูๆสนุกจริงๆเสียงซาวที่แทรกเข้ามาเนี่ยโหเด็กๆคึกครื้นกันมากนะคะ